ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีแถลงการในวันนี้นะครับแสดงจุดยืนต่อสังคมในเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมบริเวณอาคารกีฬาเวท2ดินแดงและคาดการว่าการเลือกตั้งจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการการเลือกตั้งคงไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรมจึงขอให้รัฐบาลผู้ขัดแย้งและทุกภาคส่วนในสังคมทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุขในสังคมคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมทำหน้าที่คนกลางในการหาข้อยุติร่วมกันนั้นรัฐบาลขอกราบเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนครับว่าเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ต้องมีการเลือกตั้งภายในเวลา60วันนับแต่วันยุบสภาเพื่อให้มีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเร็วกลไกในการบริหารจัดการประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนจะได้ดำเนินไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพกำหนดวันเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557เป็นวันที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาและไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่ให้อำนาจรัฐบาลในการเลื่อนวันเลือกตั้งดังกล่าวคงมีแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550มาตรา78ที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันลงคะแนนใหม่เฉพาะในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดที่ไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เนื่องจากเกิดการจลาจลเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายใน7วันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าปรากฏการความรุนแรงยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นหากเดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไปนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปกลับยิ่งจะทำให้เกิดความวุ่นวายและมีความรุนแรงมากกว่าและในเวลาที่นานกว่าเพราะเมื่อมีการเลือกตั้งได้สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่การแก้ไขปัญหาต่างๆและการปฏิรูปประเทศจะได้ดำเนินไปโดยผู้ที่ได้รับอานัตจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและมีโอกาสได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมากกว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่บริเวณอาคารกีฬาเวท2ดินแดงในวันนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บจากกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอีก25นายและผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจำนวน1นั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อวานนี้วันที่25ธันวาคม2566มีการประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้เตรียมลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครเลือกตั้งแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะในที่สุดมีการแจ้งยกเลิกซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการจัดการเลือกตั้งรัฐบาลได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าพร้อมจะสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเต็มที่การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอให้รัฐบาลผู้ขัดแย้งและทุกภาคส่วนในสังคมทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุขในสังคมนั้นรัฐบาลได้พยายามแล้วที่จะเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อสรุปร่วมกันมาหลายครั้งแต่ก็มีบางฝ่ายที่ไม่เข้ามาร่วมในเวทีดังกล่าวหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอตนเป็นคนกลางในการเชิญทุกฝ่ายเข้ามาหารือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถกระทําได้โดยสามารถเริ่มต้นเชิญฝ่ายผู้ชุมนุมมาหารือได้ทันทีกระบวนการหารือนี้สามารถทําไปได้พร้อมๆกับการเลือกตั้งครับ